ลูกชายวัย3ขวบของสามีภรรยาชาวจีนที่ภรรยาถูกกลุ่มชาวจีนด้วยกันอุ้มเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนมีนาคมนำไปสู่การจับหญิงชาวจีนสัญชาติไทยหัวหน้าขบวนการรับจ้างอุ้มบุญรายใหญ่ที่ตำรวจต้องการตัวมานานกว่า10ปีเพราะว่าไม่ใช่ท่านผมนะครับผมรวบรวมพยานฐานมาแต่คุณอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ดิไม่มีสมารมณ์จะว่าหนูผิดมาเหมือนแม่เราคุณรู้เรื่องว่าผมมีพยานหลักฐานอะไรคุณรู้เรื่องแม้ผู้ต้องหาพูดปฏิเสธแทบตลอดเวลาระหว่างตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่8เมษายนแต่จากพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ขยายผลพบความเชื่อมโยงว่าเธอมีบทบาทสำคัญในการลักลอบอยู่ในราชอาณาจักรของกลุ่มจีนเทามีส่วนร่วมกับการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือที่เรียกว่าบัตรชมพูและยังเป็นนายหน้าธุรกิจอุ้มบุญผิดกฎหมายบัตรชมพูใบนี้เป็นเอกสารประจำตัวของชายชาวจีนที่ภรรยาถูกกลุ่มชาวจีนด้วยกันอุ้มเรียกค่าไถ่จากนั้นเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าลูกชายสัญชาติไทยของเขาเกิดจากหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญโดยมีผู้ต้องหาหญิงชาวจีนเป็นธุระจัดหาดำเนินการ4เมษายนตำรวจเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งย่านถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพที่ผู้ต้องหาหญิงชาวจีนเป็นเจ้าของสถานที่พบบุคคลต่างด้าว7คนภายในแบ่งซอยห้องพักแต่ละห้องมีที่นอนหลายเตียงและเครื่องใช้ต่างๆที่คาดว่าเตรียมไว้สำหรับหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญให้กับลูกค้าชาวจีนใช้พักอาศัยระหว่างตั้งครรภ์จนคลอดโดยมีผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวที่พบในอาคารทำหน้าที่ดูแลข้อมูลสืบสวนยังพบมีการนำรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านโดยใช้วิธีการแจ้งเท็จและสำแดงเอกสารเท็จออกบัตรชมพูให้ผู้ต้องหาหญิงชาวจีนได้สัญชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทยก่อนหย่าร้างและมีสามีใหม่เป็นคนจีนมีบุตร3คนทุกคนได้สัญชาติไทยตามมารดามีข้อมูลว่าเธอเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกคนจีนมาลงทุนทำธุรกิจความเสียหายกว่า700ล้านบาทดำเนินคดีที่สน.ประเวศและมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งในจีนกัมพูชาและไทยเด็กที่เกิดจากการจ้างหญิงไทยอุ้มบุญจะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติพ่อคนจีนจะใช้สิ่งนี้เป็นใบเบิกทางขอวีซ่าอุปการะบุตรวีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ประเทศไทยได้ครั้งละ1ปีและต้องต่อวีซ่าทุกๆปีตำรวจสันนิษฐานว่านี่อาจเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มทุนสีเทาฉวยโอกาสหาประโยชน์จากวีซ่าประเภทนี้โดยใช้วิธีการจ้างหญิงไทยอุ้มบุญผลประโยชน์ระยะยาวของวิธีการนี้เมื่อลูกที่มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีหรือหากพ่อคนจีนมีอายุครบ50ปีก่อนผู้เป็นพ่อสามารถขอวีซ่าเกษียณอายุครั้งละ1ปีเพื่อพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะเสียชีวิตและเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะซื้อทรัพย์ได้ก็อาจเริ่มฟอกเงินเข้ามาตามช่องทางนี้ที่เรียกว่านอมินีโดยสายเลือดมีสิทธิ์อยู่อาศัยในไทยเพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจในช่วงบั้นปลายชีวิตได้เช่นกันวันนี้อุ้มบุญเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับหนักกว่าเดิมอีกนะครับโดยการที่จ้างผู้หญิงไทยอุ้มบุญนะครับเพื่อจะให้ลูกตัวเองนั้นได้สัญชาติไทยแล้วตัวพ่อก็ได้มีสิทธิ์อยู่ในแผ่นดินไทยตลอดชีวิตนะจนตายส่วนลูกเมื่อบรรลุนิติภาวะก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างเท่าคนไทยอันนี้หนักกว่าเอาไปอุ้มบุญแล้วไปขายได้จริงนะครับอันนี้เรียกว่ากลืนชาติไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าอายุ20ปีก็จะได้สิทธิ์ทุกอย่างแล้วนะเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของบ้านซื้อรถซื้อลาซื้อบ้านที่ดินได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะทั้งกระบวนการต่อไปคือการทำนอมินีมีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักบางคนอาจมีส่วนรู้เห็นออกเอกสารเท็จร่วมกันทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัววาทินีณวริศวินไทย PBS รายงาน